ผมเปิดกล่องมามันมีกุญเชียงแค่ประมาณ 3-4 ชิ้นแล้วก็ต้มประมาณไก่ประมาณ 7-8 ชิ้นนะครับอยู่ในถ้วยผมไม่รู้ว่าใครกินอิ่มไม่อิ่มมั่งเงี้ยครับแต่คือมันน้อยนะสำหรับผมนะผมมองเลยว่าน้อยอยู่มันไม่ใช่ทุกมือครับวันที่30เขากินเลี้ยงกันครับคือกินเลี้ยงปีใหม่แล้วผมอ่ะได้ไปกินเลี้ยงกับเขาด้วยแล้วคือว่าผมเจอในเคิร์กก็คืออยู่ในกลุ่มกินเลี้ยงกันนะครับวันนั้นวันที่30ธันวาครับก็คือกินเลี้ยงกันพักนึงแต่ว่าผมเจอผู้ป่วยประมาณ15นาทีเพราะเขาแยกตัวกลับไปก่อนครับแล้วก็พอมาวันที่3ผมมาเจอเขาอีกเที่ยวนึงก็คือว่ามาปั้มไก่ด้วยกันนะครับอยู่ที่บ้านแล้วก็ก็คือเขาคือง่ายๆคือว่าเขาหายไปอยู่ประมาณ3-4วันคือผิดสังเกตแล้วคือว่าทำไมหายไปแล้วผลเขาออกมาว่าเขาเป็นบวกแล้วตอนนี้คือเขาได้ไทม์ไลน์มาทางสาธารณสุขเขาก็เลยมาหาที่บ้านครับก็คือมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าตอนนี้คือมีคนติดเชื้อในกลุ่มที่ผมกินเลี้ยงด้วยคือมีคนติดโควิด-19อย่างเงี้ยครับก็เลยเขาก็เลยต้องขอกักตัวผมเป็นพิเศษครับผมค่ะครับก็คือหลังจากผมก็ตรวจก่อนนะครับเขาให้ผมไปตรวจประมาณวันที่ผมไปตรวจประมาณวันที่5-6เนี่ยแหละครับพี่แล้วก็รอผลแต่คือหลังจากตรวจเสร็จคือเขาให้ผมมากักตัวแล้วคือมาอยู่ที่สถานกักตัวแล้วครับรอผลออกคือผมเป็นลบแต่ว่าตอนเนี้ยคือผมกำลังจะไปตรวจอีกรอบหนึ่งครับรอบสองคือว่ายืนยันว่าให้แน่ว่าไม่บวกอาหารมื้อแรกมันก็ยังพอได้ครับแต่พอมื้อเย็นนี่แหละมันรู้สึกว่าผมเปิดกล่องมามันมีกุญเชียงแค่ประมาณ 3-4 ชิ้นแล้วก็ต้มประมาณไก่ประมาณ 7-8 ชิ้นนะครับอยู่ในถ้วยก็คือผมก็เลยแบบนึกขำนะคือว่าส่งแบบที่ดูเพราะว่าในกลุ่มของผมอะคือเขาส่งอาหารกันมาวันนี้เขากินนู่นกินนี่กันผมก็เลยส่งของผมไปว่าเนี่ยของผมมาดูดิมีแค่เนี้ยแล้วตอนนี้คือพี่ในกลุ่มเขาก็พูดกันว่าถามว่าจริงไหมถ้าจริงเขาจะได้แบบโพสต์ให้ช่วยให้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีตัวผมอะเป็นคนที่กินเยอะอยู่แล้วแล้วคือคนที่มากักตัวเนี่ยคือน่าจะมีประมาณ30กว่าคนตอนนี้ครับ30-40คนผมไม่รู้ว่าใครกินอิ่มไม่อิ่มมั่งเงี้ยครับแต่คือมันน้อยนะสำหรับผมนะผมมองเลยว่าน้อยอยู่มันไม่ใช่ทุกมือครับพี่